ทีนี้มาดูเรื่องการป้องกันแล้วก็เป็นกำลังนะครับหรือ power transformer power transformer ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญทีเดียวในโรงไฟฟ้ากำลังนะครับมีอยู่ตามสถานีแท้นี่ตัวอย่างเทียบเป็นคนยืนนะครับอันนี้เป็นซีซิฟิกก็มีนะครับซีซิฟิกจะเอามาต่อเหมือนได้แหละใช่ไหมซีซิฟิกต่อแต่ว่าแปลงส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะตัดเป็นรองจากรองที่เหมือนอย่างนี้ก็จะมาเป็นสามสี่เลยก็จะเป็นแกนเป็นรูป E ตัว E ประกอบตัว R ใช่ไหมดูว่าดูแลนะครับจริงๆตัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นแกนเองก็ของก็เป็นผักใช่ไหมแต่มันก็จะมีอะไรอะไรแบบในเรื่องของแอคทิวิตี้ในเรื่องของจำนวนนะครับจำนวนเรื่องของการวางรองนะครับหรือว่าพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดอยู่ในตัวว่าใช้ในการโปรเทคชั่นกับพัดลมมีอะไรบ้างอาจจะมีถังพักน้ำมันของใช้น้ำมันน้ำมันก็มีการขยับตัวของมันก็จะมีการใช้พักใช้อันนี้มอแบงค์เลยมอแบงค์อันนี้มอแบงค์ไปได้ครับคือเรียนเซสชั่นทั้งหมดเนี่ยต่อไปที่ประมาณ5แต่ที่ก็ที่อย่างเราทั้งในห้องแรมไปเป็นส่วนประมาณเราขอขอต่อไปกับอันนี้ในห้องแรมเราต้องการอะไรบ้างครับหัวข้อที่จะพูดถึงในส่วนนี้หัวข้อที่พูดถึงในประเด็นของการป้องกันห้องแรมนะครับก็คือที่มีปัจจัยในการป้องกันห้องแรมการป้องกันการรับมือเฉพาะก็จะเจอการป้องกันแบบหลงอ่างหรือที่เฟรนเชียลเฟรนเชียลจะได้ไหมเฟรนเชียลทำยังไงป้องกันการทำยังไงกระแสเข้าออกทับกันใช่ไหมคือมีปกติใช่ไหมแต่ของเป็นมีเลยจริงๆก็ต้องป้องกันมีปกติแล้วของเป็นเข้าออกที่ต้องการการรับมือเฉพาะใช่ไหมเรื่องการเฟรนเชียลของเป็นจะต่างเฉพาะถูกไหมไฮมารีเซ็ตตัวนี้ต้องเป็นตามเดิมถ้าไม่เป็นจะเป็นปกตินะแต่ถ้าเป็นเจนเนอเรเตอร์ตรงนี้ต้องจะใส่ข้อความเข้ากันใช่ไหมถ้าไม่เข้าไม่มีความพิเศษที่ดีในการเซ็ตตัวเดิมเชียวแล้วก็มีเรื่องของการที่การต้องการการต้องการในโลกใครตัวเองแต่ที่โยงฉนวนด้วยยุคใหม่นะครับแล้วมันก็จะมีเรื่องของการป้องกันที่เกี่ยวกับนะตรวจจับการปั่นชักนักวงจรจะดูในกราฟครับแล้วก็การป้องกันตัวนี้การปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันหม้อแปรเขาก็ทำฟอร์มนะครับหรือทั่วไปก็จะมีขนาดแค่ขนาดเล็กมันจะมีแค่ฟิวส์ว่าเป็นที่ติดตาตัดไฟฟ้าในทางหนึ่งตัวป้องกันคือฟิวส์ใช่ไหมมีดอกฟิวส์ถูกไหมอยู่นิ้วเราต้องไปชอบมีการชอบและจอดตัวก็เป็นการและจอดตัดตัดปลายมือที่ไม่ให้ตรงนี้นะครับสมมติว่าจะเทียบผิวกับนิ้วนะครับเป็นได้เลยกับนิ้วเราถ้าขนาดใหญ่ใช่ไหมก็ต้องมีในหูหรือมีดิฟเฟอเรนเชียลโพเทนชั่นนะครับต้องในที่ตั้งด้วยที่อยู่ในจุดสำคัญสำคัญเราอาจจะมีการป้องกันที่ระดับสูงขึ้นเนี่ยนะครับสำคัญระดับกลางก็เป็นระดับสูงต้องมีราคาป้องกันระดับกว่าแบบการต่อขวดก็มีเหตุการการต่อขวดลงราวแบบไหนจำได้ไหมจุดเดอร์ถ้าเราต่ออินดีแดนลงราวแบบลงอินดีแดนถ้าลงอินดีแดนจะเสร็จสูงใช่ไหมแต่ก็สูงต้องจุดการแข่งขันให้ดีถ้าไฮเดียแสงก็อับไฮเดียแสงก็อับก
การตรวจเจอก็จะยากใช่ไหมตรวจเจอยากนะแต่ว่าเราก็ช่วยข้อไหนได้ครับผมขอต้องได้รับผลตรวจก่อนยึดกับผลการที่มาเห็นแล้วจะได้จับมันจะตรวจจับทั้งง่ายยากไม่ใช่แต่ว่าแบบนี้ลักษณะโดยทั่วไปถ้าแต่ต่ำกว่า 2,500 ปีเราก็จะใช้ที่มีพอ 2,500 ปีพวกที่อยู่ตามเขาบางสองได้500 ปีใช่ไหม 1,250 ปีโอเคนะครับส่วนในหม้อแปลงที่ใหญ่ขึ้นมาอาจจะใช้ ดีเลย์นะครับถ้าหม้อแปลงเกิน5เมตร 5,000 เคมีอาจจะต้องใช้ดิสเพลย์ช่วยโปรเทคชั่นนะครับแล้วก็มีพวกรีเลย์ตัวจากการกับเพรสเชอร์ดีเลย์เทมเพอเรเจอร์ดีเลย์พวกนี้เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีตำแหน่งที่ตั้งนะครับที่บอกไปแล้วนะครับก็คืออยู่ที่ห้องแปลงอยู่ตรงไหนนะครับความสำคัญต่อระบบมากน้อยนะครับอยู่ในจุดที่โฟลเป็นยังไงสัญญาณมีฮาร์โมนิกมากไหมนะครับระดับแรงดันหม้อแปลงที่ใช้งานระดับแรงดันสูงการจะป้องกันระดับสูงมากกว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ลองการต่อผลลวดนะครับตาเดลต้าการต่อลงดินก็มีผลหมดเลยนะครับต่อวายหรือต่อเดลต้าหรือวายกับอินพีแดนซ์กับพวกนี้มาดูขั้นพื้นฐานก่อนนะครับอุปกรณ์ทุกตัวอย่างน้อยมีการต้องการตัวก็คือเลนเนาะรับวงจรแล้วก็กระแสปกติก็ดูจากพิกัดหม้อแปลงก็ได้นะครับหม้อแปลงจากทีเฮฟที่โลนะครับแต่ยังไม่เกินพิกัดเราไม่กดตัดอย่างถ้าเราใช้ฟิวก็ไม่กดตัดจอตอนหม้อแปลงตัวโลครับตัวเฮฟที่โลธรรมดาแต่ยังไม่ได้เกินอีกครับอีกก็เช่นกันนี่การต่อว่าแปลงก็มีผลนะครับการรับวงจรที่มันอยู่ใกล้ๆในรอบเหมือนของโลกกรณีเจเนเรเตอร์เลยถ้าเกิดการรับวงจรว่าแปลงใกล้ในรอบที่มันไม่มีแรงดันเลยใช่ไหมที่จุดหรือรอบแรงดันต้องถูกใช่ไหมแรงดันต้องถูกนะครับไม่มันก็จะไม่มีกระแสถ้าจริงถ้าเราตรวจจับจากบางทีเราจะไม่เจอกระแสครับนี่นะครับกระแสที่เราตรวจด้านพาราลีเนี่ยกระแสที่เราตรวจด้านพาราลีนี่เป็นระยะทางที่ห่างจากมือรอบถ้าห่างจากมือรอบไปก็จะเห็นกระแสได้ง่ายขึ้นแต่พอมันใกล้ๆกันทีมันตรวจสอบไม่ได้อันนี้การตรวจสอบถ้าเกิดเป็นบอร์ดมีแดนแล้วรับจับใกล้มือรอบการตรวจสอบก็ยากนะครับฟอลเราไม่รู้ก่อนเช่นแค่ทักตะกรอนของเจเนเรเตอร์จำได้ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวที่เข้ามาจำได้ไหมกรณีเจเนเรเตอร์นะครับแต่ถ้าการต่อลงจอมีโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับการตรวจสอบก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าที่จุดใกล้มีช่องอีพีแดนอีพีแดนมันก็ลดลงด้วยนะครับอีพีแดนที่ลดลงที่ไปเป็นให้กระแสระดับอีพีแดนของผมมันก็ลดลงตามต่อการตอบเดลต้าการตอบเดลต้าการตอบเดลต้าลดจ้องมีเหตุตรวจสอบแค่ไม่เจอนะครับต้องใช้การตรวจสอบพิเศษนะครับการรับวงจรที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงถ้ารับวงจรหลักเปลี่ยนขึ้นไม่ต้องบอกนะครับเกิดขึ้นเปลี่ยนโลกาภาพก็มีโอกาสเกิดได้นะครับการรับวงจรช็อตเพิ่มหมายความว่าเพิ่มมันอย่างนี้ช็อตข้ามเลยช็อตข้ามทุกช็อตในคนเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้เทอร์เรเจอร์เนี่ยติดเยื่อไปได้นะครับก็เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับแต่ก็เกิดกับบางทีก็เกิดกับพื้นที่เกิดเข้ามาทำให้ฉนวนกันฉนวนกันเองก็ได้นี่มาดูการป้องกันด้วยฟิวส์ถ้าหม้อแปลงไม่เกิน 2.5 เมกหรือ 2,500 เคมีนี่โดยทั่วไปเนาะแต่ว่าป้องกันแบบนี้แบบอื่นก็ทำได้เช่นกันนี่หลักการทั่วไปก็จะใช้ฟิวส์เซ็ตฟิวส์ที่ประมาณ 150% ของกระแสที่จับ
หรือ150%ที่มอบไปทำงานแม็กโหลดก็มอบไปแม็กซิมัมหรือผู้โหลดแอปที่มีผู้โหลดเนี่ยถ้าเป็นมอบไปตัวใหญ่ขึ้นมาอาจจะใช้ดีเลย์ที่เลย์อาจจะเต็มที่15%ของกระแสมอบไปคล้ายๆกรณีมอเตอร์ไหมใช่ไหมเต็มที่อัพไว้ที่ประมาณ115%ผู้โหลดแอปยกตัวอย่างนะครับสมมติดีเลย์ตัวนี้ป้องกันหม้อแปลงลูกลิ้นแต่กระแสหลายด้านเดียวด้านนี้งั้นหม้อแปลงทำงานไม่เกินพิกัดให้ดีเลย์ทำตับจอถ้าหม้อแปลงตัวนี้โอเวอร์เคอร์เรนต์นะนะครับเราคำนวณกระแสแต่ไงถ้าด้านนี้38 kVด้านนี้ 2.4 kV จะแตกกับของแปลงทั้งสองด้านไม่เท่ากันใช่ไหมด้านไฮโวลต์ด้านไฮโวลต์จะแตกพิกัดเป็นเท่าไหร่ครับด้าน 13.8 kV หายไงจะแตกแต่แปลว่าต้องแปลว่านี้2.5 kVสองจุดห้าคือว่าลูกไอ้สองจุดสี่ด้านสองจุดสี่คือห้าสุดเลยลูกสองจุดใช่ไหมงั้นกับถ้าติดตับทุกแผลทำให้ได้ติดตับทุกแผลมีได้หรอนะครับทำได้146ได้62ได้แต่แค่นี้เป็น04.6ได้6แล้วดีเลยค่ะต้องไปยุ่งนี้ถ้าวัดที่ทางลีเราไม่อยากแค่ทำไปเกิน104.6 แอมป์ ที่มาใช่ไหมผู้หลบนะครับส่วนถ้าวัดกระแสด้าน 2.4 ด้าน 2.4 kV ก็คืออยากให้เกิน600 แอมป์ใช่ไหม600 แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นรีเลย์ตัวนี้ก็ทำงานต้องการให้ตัวแบตเตอรี่โอเวอร์โหลดก็คือ600 แอมป์ใช่ไหมเขาต้องอยู่ฝั่ง600 แอมป์นะครับอยู่ฝั่งโอ้ใช่ครับงั้นเราก็เซ็ตไปที่หม้อแปลงลูกนี้ยอมให้โอเวอร์โหลดได้120%คิดเป็น720 แอมป์ถ้าแรงต่ำคือ 2.4 kV เลือกหม้อแปลง600/5 CT 600/5 CT ตัวนี้CT 600/5ก็จะไปเป็นปรับตั้งรีเลย์ถัดมาปรับตั้งรีเลย์ที่115%ของกระแสที่ของกระแสที่ยอมให้ผมพูดก็คือ720คำนวณออกมาได้828กับนั้นรีเลย์ตัวนี้จะพิกอัพที่828นะครับพิกอัพด้านนี้นะด้านปัดนี้828ที่เป็นเซคันดารีเท่าไหร่คำนวณได้ไหมมี600/5 828แอมป์ที่เป็นเซคันดารีเท่าไหร่คำนวณได้ใช่ไหมถูกไหมต้องคำนวณก่อนนะครับทั้งรีเลย์ตัวนี้นะครับ828ที่เป็นด้านเซคันดารี600ครับก็เป็นที่7แล้วตัวนี้เซ็ตไปที่7ตัวนี้เราก็เซ็ตที่การเอาไว้ที่
ก็จะกลับมาเร็วนี่ก็เซตติ้งเรียบร้อยนะครับส่วน TMS ทำไมครับ TMS ก็เซตค่าให้โทรเปลี่ยนกันดีเลยที่บอกเลยนะครับ12กับ13อยากให้มันทำงานก่อนใช่ไหมเซตให้มันทำงานโทรเปลี่ยนไปต่างหน้ามันเป็นประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในตัวหม้อแปลงนะครับพิเศษกว่าเจเนเรชั่นมอเตอร์ก็คือสภาวะที่เขาเรียกว่าอินลัสเคอร์เรนต์อินลัสเคอร์เรนต์อินลัสเคอร์เรนต์ตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มจ่ายไฟและพอเราเริ่มจ่ายไฟกับหม้อแปลงนะครับตอนที่หม้อแปลงยุ่งดีครับตอนเราต่อไม่ต่อก็แล้วแต่ตอนที่เราเริ่มจ่ายไฟกับหม้อแปลงตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยคือความสับสนหรือเขาวิชาแบบทีมสนามแม่เหล็ก D S curve มันขึ้นมาอย่างนี้ไหมมันมีอิ่มตัวใช่ไหมแล้วขากลับมันมีฮิสเตอริสิสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีเรียนเนาะ D S curve นะครับงั้นไอ้เนี้ยตอนมันอิ่มตัวเนี่ยหน้าเพี้ยนไปหมดเลยนะครับสนามแม่เหล็กมันอิ่มตัวครับงั้นก็เราสภาวะชนิดแต่มันจะเกิดขึ้นชั่วคราวนะครับเป็นชั่วคราวในกรณีของหม้อแปลงงั้นอิลัสเคอร์เรนต์ก็จะทำนายได้ยากไม่เหมือนมอเตอร์ว่าจะเป็นเท่านั้นเท่านี้เท่าใช่ไหมอิลัสเคอร์เรนต์เนี่ยทำนายได้ยากนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นปลักแม่เหล็กที่มันค้างอยู่ข้างในมุมเฟรมตอนเราปลักมิสตำแหน่งที่ขึ้นขนาดจำนวนหม้อแปลงที่ขนานอยู่ด้วยกันอะไรพวกนี้มันเกิดจากหลายปัจจัยเข้าด้วยกันมันทำนายได้ยากหน้าตาของอิลัสเคอร์เรนต์นะครับอาจจะมีหน้าตาประหลาดไปจากลื่นขึ้นสายเวฟก็ได้แต่เนี่ยจะเป็นแบบซิสคอนทินิวมีซิสคอนทินิวเห็นไหมครับมีหน้าตาไม่ถูกมากนะครับมากเวลากระแสมันผิดปกติรูปตัวอย่างที่ผิดปกติมาจากสายที่เราเรียนเพื่อว่าสนิทมันเป็นหน้าตาครับมันอาจจะหน้าตาอย่างนี้แต่มันก็ยังเป็นภาพที่ถูกมากใช่ไหม
หรือมันอาจจะเป็นอันนี้ออเดอร์สั่งที่เยอะๆที่เยอะๆหน้าตามอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมมีใช่ไหมเราเห็นตามวิสัยทัศน์ E มีใช่ไหมแบบเนี้ยแต่มันก็ยังสมมาตรอยู่แต่อีลัสเกเรนมันจะไม่สมมาตรเลยนะครับนั้นมันจะมีฮาร์โมนิกออเดอร์คู่นะเขาเรียกอีเวนต์ฮาร์โมนิกออเดอร์คู่ฮาร์โมนิกลำดับคู่ลำดับคู่ลำดับ2นะครับที่มีเยอะก็มีแบบ2กับ5ออเดอร์2ออเดอร์5แต่5จะเป็นออเดอร์คีออเดอร์คู่2ตกไปเรื่อยๆนะครับออเดอร์คู่มีวิชาไหนเราเรียนฮาร์โมนิกมั้ยมีมั้ยฟูเรียไม่มีใช่มั้ยมีมั้ยมีอยู่ในพาวเวอร์อิเล็กไหมหรืออะไรอาจารย์อะไรวิชาอะไรวิชาอะไรชื่อวิชาอะไรจำไม่ได้ครับคุณอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ในส่วนไหนในอดีตของเราจำไม่ได้ละนั้นกระแสนี้จะมีฮาร์โมนิกนะครับมากขึ้นได้มากกับแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องด้วยอย่างมีทั้งขี้และคู่ด้วยนะครับโดยมากจะมี2 3นะครับในสัดส่วนที่4ครับงั้นวิธีแก้ปัญหานะครับเวลาเราจะวิเคราะห์แบบเริ่มต้นคิดว่าใช้วิธีไหนดีกระแสมันสูงแต่มันไม่ใช่ฟอลวิธีแรกก็คือใช้ดีเลย์ถามดีเลย์มันไปก่อนตอนสับอย่าเพิ่งทำงานค่อยดีเลย์แต่เราก็ต้องยอมดีเลย์ถามเวลาเกิดเขาจริงด้วยใช่ไหมถูกไหมวิธีที่สองก็คือใช้การหน่วงด้วยฮาร์โมนิกหมายความว่ากระแสสูงก็จริงแต่ถ้ามันมีฮาร์โมนิกปนอยู่การที่ถามว่าเป็นเวลาเสียงไม่ใช่สองงั้นเอาฮาร์โมนิกไปหน่วงมันไว้ดิสเลย์กันไปคาไว้ถ้าฮาร์โมนิกเยอะก็อย่าเพิ่งทิ้งใช่ไหมตอนนี้ถามว่าเป็นอินลัสเลย์นะครับวิธีการก็มีฟิลเตอร์ตัวหนึ่งกรองฮาร์โมนิกออเดอร์สองเอาไปทำให้คนรู้หัวครับอีกวิธีหนึ่งก็คือดูแกปอินทิชันดูรูปสัญญาณที่มันไม่ตกพื้นที่อย่างแต่ว่ามันอันนี้ถามว่าเป็นอินลัสอย่างพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับรุ่นพี่เนาะพวกเราเขาก็ทำงานเขาเพิ่งเขาก็คุยเขาก็เพิ่งยกเคสมาเลยเขาบอกเขาเพิ่งไปตัดข้อแปลงตัดก็ตัดต้องทำไงดีอันนั้นเป็นอีลัสเตอร์เบนที่ทำไมดีจบว่าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เขาทำกันไหมก็คือจำเป็นแค่ต้องดิสเซอร์เบลดีเลย์ไปก่อนตัดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยทำดีเลย์ดีเบิลกลับเข้ามาคืนแต่ว่าต้องรู้ดีไหมคุณพ่อทำเปล่าคุณทำปฏิบัติในที่นี้ก็บอกว่าเขาปกติผมทำนี่แหละจ้ะก็คือตอนเอาพวกแปลงเข้าแล้วแต่วิธีการถ้าเราสามารถใช้ดีเลย์ที่มันหน่วงอิลัสได้โอเคการป้องกันรับลมจรลมดินอินเดียนี่ตอนนี้ว่าบิสติกเกิร์ดฟอลอย่างที่ได้คุยไปก่อนก็คือเวลาเราป้องกันของมอไปมันจะมีปัญหาคือเวลาฟอลใกล้ๆอยู่ที่หมอตรวจไม่เจอใช่ไหมแล้วตรวจไม่เจอแล้วการต้องการรับลมลงดินในหม้อแปลงจริงๆก็ใช้วิธีพิเศษนั่นคือเรียกการติดตัวฟอลโปรเทคชันก็คือใช้การเอารวมของกระแสเปลี่ยนรวมทั้งที่นิวทรอนและรวมที่ดีนั่นตัวนี้เป็นการฟอลจะสามารถทำให้ฟอลแก้นิวทรอนได้สุดแล้วก็ดีเลยครับจะเป็นแบบ
ปัญหาที่เราจะเจอเองตัวเองโอเคอันนี้พูดไปแล้วมีไว้เป็นพื้นนี่มันดูการป้องกันที่เป็นเชี่ยวในรูปแบบแต่ว่าการที่เป็นเชี่ยวในชั้นในรูปแบบยกตัวอย่างเป็นกรณี 1P กับ 3P นะครับใช้ตัวอย่างนี่แบบงั้นถ้าเป็นว่าแปลง single phase เวลาเราทำที่เป็นเชี่ยวในอุปกรณ์หรือเป็นผลลวดของเป็นผลลวดของ generator นะหรือเป็น generator winding คนคนหนึ่งเราก็คล้อง CT แบบนี้ใช่ไหมเราก็คล้อง CT อย่างนี้โดยคอนเซ็ปต์ถ้ากระแสเข้ากระแสออกของขดนี้เท่ากันกระแสที่ไหลมันก็จะมาตามหลุมนี้ใช่ไหมมันก็จะมาตามหลุมนี้กระแสเข้าด้านนี้ก็ไหลของด้านนี้กระแสเข้าด้านนี้ก็ไหลของด้านนี้งั้นถ้าเราต่อดีเลย์ไว้ตัวหนึ่งตรงนี้สภาวะปกติกระแสที่ไหลไปดีเลย์เป็น I กระแสดิฟเฟอเรนเชียล ID ใช่ไหม ID อันนี้คือ I 1อันนี้คือ I 2 ID ก็คือ I 1ลบ I 2เราก็จะเข้าสู่ศูนย์ใช่ไหมปกติจับเรื่องดิฟเฟอเรนเชียลได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฟอลขึ้นกระแสก็จะไหลผ่านดีใช่ไหมกระแสก็จะไหลผ่านแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงถ้าเป็นขดลวดหม้อแปลงสิ่งที่เราวัดได้เวลาพูดถึงหม้อแปลงสิ่งที่เราเข้าถึงหม้อแปลงคือเราเข้าถึงตรงเทอร์มินอลใช่ไหมถ้าเราคล้อง CT ก็คือคล้องอะไรเราคล้องที่ primary กับ secondary ใช่ไหมถ้าเราคล้องระหว่างตรง primary เราคล้องตรง primary เราคล้องตรง secondary เราจะวัดกระแสได้ไม่เท่ากันใช่ไหมกระแสไม่เท่ากันคือปกติของหม้อแปลงมันต้องไม่เท่ากันครับนะถ้าเกิดหม้อแปลงที่เราจะป้องกันมีเทิร์นเรชั่น n ใหญ่1ต่อ n ใหญ่ครับกระแสด้าน primary i 1กับ i 2ด้าน primary อันนี้ด้าน primary ของ CT อันนี้กระแสด้าน secondary ของ CT ทำยังไงมันจะต้องเคยกันได้นั่นคือกระแส primary กระแส secondary กระแส i 1 primary กับ i 2 primaryด้าน n 1กับด้าน n 2นะครับความสัมพันธ์คือ n 1 i 1เท่ากับ n 2 i 2นี่คือความสัมพันธ์ของหม้อแปลงใช่ไหมส่วนทางด้านนี้เป็นความสัมพันธ์ของ CT ใช่ไหมกระแสด้านทางการีกับเซ็กแอนดารีของ CT CT ตัวนี้1ต่อ n 1ตัวนี้1ต่อ n 2ครับ n i 1 เซ็กแอนดารี i 1 s ก็คือ i 1 t ส่วน n 1เลข1 i 1 t ก็ย้าย n ใหญ่ครับ i 1 p ก็เป็น1คูณ i ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็คือ i 2 s คือ i 2 p ส่วน p เล็กแทนค่าไปนะครับแทนค่าตัวนี้เข้ามาที่ i 1 p แทนค่าตัวนี้เข้ามาที่ i 2 p ก็จะได้ n ใหญ่1 n เล็ก1 i 1 s n ใหญ่2 n เล็ก2 i 2 s นะครับถ้าเราต้องการให้ i 1 s กับ i 2 s มันแคนเซิลกันเราจะต้องเลือก n ใหญ่1ให้มันชดเชยกันเพราะว่าถ้าหม้อแปลงมีเทิร์นเรโชเป็น n ใหญ่1ต่อ n ใหญ่2เราต้องเลือก pt ด้าน1เป็น1ต่อ n เล็ก1อีกด้านหนึ่งเป็น1ต่อ n เล็ก2ที่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ถ้าเราเป็นไปตามเงื่อนไขนี้i 1 s i 2 s จะหักล้างกันพอดีเห็นไหมแปลว่ากระแสการเคลื่อนที่2 p มันไม่เท่ากันแต่เราเลือก ct 2ข้างให้มันทำแล้วกระแส i 1 s กับ i 2 s เท่ากันได้ใช่ไหมเท่ากันได้นั่นเองนะครับเห็นไหมแต่เราเลือกแบบนี้ในสภาวะปกติ i 1 s i 2 s เท่ากันไม่เกิดกับทริปแต่ถ้าตัดวงจรใน 1S กับ 2S จะไม่เท่ากันเราต้องเชื่อถึงความไม่เท่ากันด้วย CT ใช่ไหม CT เป็นเล็ก1เล็ก2ต้องเชื่อถึง
ไอ้หนึ่งนะอันนี้เดียวกันครับเป็นเรื่องรุ่นกับอันนี้มีเรื่องรุ่นของดีเป็นดีเป็นเชื่อมครับตัวนี้เราจะทำให้ดีเป็นเชื่อมครับมีกำลังตัวนี้น่าจะทำอย่างอื่นได้ด้วยครับตัวนี้มีนี่ second and fifth harmonic crystal เห็นไหมมี harmonic crystal คือหน่วงหรือกระแส harmonic เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะcrystal สำหรับ over excitation แล้วก็ elasticity ใช่ไหมแก้ปัญหา elasticity ได้นั่นคือเรื่องนี้แล้วก็มี wave shift compensation ก็มี wave shift ตัวนี้มันทำ wave shift compensation ได้ครับนี่มาดูเรื่องที่น่าสนใจครับการป้องกันผลต่างของแปลงสามแปลงสามมันต้องดูทางขนาดแล้วก็มุมเศษที่มันชิดกันด้วยการต่อแปลงแบบไฟเดลต้าหรือเดลต้าวายมันจะทำให้มุมเศษของกับทางด้านเซกันดารีกับทางมันที่ชิดเปลี่ยนกันเท่าไหร่ครับเปลี่ยนกันเท่าไหร่30องศาใช่ไหมเห็นได้ไหมนะครับเปลี่ยนทิศเพราะว่าจำได้ไหมเป็นเรื่องนี้ได้ไหมรถเป็นหม้อแปลงรถเรามีหม้อแปลงแบบนี้ถ้าด้านหนึ่งเดลต้าด้านหนึ่งวายวายเดลต้าด้านนี้วายด้านนี้เดลต้าเกิดอะไรขึ้นนะครับด้านนี้วายถามต่ออันนี้ V A N ด้านนี้เดลต้าอันนี้ VA V primary อันนี้ V secondary AB อันนี้ A B secondary อันนี้ A B C primary ใช่ไหมเรียกนะ VAN reference ด้านนี้ VANVAN primary VAB primary ก็ต้องมาที่นี้ไอ้ VBN VBN primary VCN ก็ต้องมาทางแต่ฝั่งนี้มันเป็น VAB VAB in phase กับ VAN เห็นไหม VAB มันวิ่งแบบนี้ฝั่งนี้ VAB VABVBC VCA ตัวนี้มันยินเฟสกันตัวนี้มันยินเฟสกันตัวนี้มันยินเฟสกันแบบนี้ใช่ไหมงั้น VAN ฝั่งนี้เป็นไง VAN ฝั่งนี้ที่ลงแบบชิปเฟส30นะฝั่งเซคันดารีอันนี้ฝั่งพาราลีทำไมวะที่ VA มีไงทีแบบนี้แต่ตัวนี้ทียังไงตัวนี้ทีอย่างนี้ VAB 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 แบบนี้ทำไมยินเฟสกับ VAN แต่ VA VAB ฝั่งนี้มันทีอย่างนี้นะเฟสทางด้านทางนี้กับด้านเซคันดารีชิดเปลี่ยนกันมาไม่ใช่เลยมองใช่ไหมไม่ใช่การที่เปลี่ยนไปจากการมันชิดเปลี่ยนกันด้วยใช่ไหมที่เราแต่เรื่องเต็กคุกเราเรียนเต็กคุกด้วยใช่ไหมในหลักเต็กคุกถูกไหมหลักแมชชีนใช่ไหมมีไหมเราเรียนแมชชีนไหมเราต้องทำเปลี่ยนการรุ่งเรืองไหม
มีนะมีนะถ้าจะไม่ปุ๊บปุ๊บติดต่อเอาเอเอาตัวไหนไปเอตัวไหนไปบีรวมทุกพวกตัดกันได้อยู่ใช่ไหมกับทำให้เป็นปุ๊บปุ๊บต้องตรงกันต้องไปต้องดูด้วยใช่ไหมนั้นชิปฟีดด้วยเราจะทำยังไงถ้าเราต่อดิฟเฟอเรนเชียลด้านนี้กับดิฟเฟอเรนเชียลด้านนี้นอกจากดูพัฒนาแล้วต้องดูวงฟีดด้วยต้องชดเชยนะครับชดเชยด้วยวงฟีดกรณีฟีดใช่ไหมกรณีหม้อแปลงซิงเกิลฟีดเราชดเชยแค่ขนาดต้นต่อถูกไหมกรณีหม้อแปลงต้องชดเชยทั้งขนาดและวงฟีดด้วยขนาดและวงฟีดยิ่งเป็นตัวอย่างสมมติว่ามีหม้อแปลงสามฟีดที่กับแรงดันหม้อแปลงเคมีทับที่สองเคมีนะครับที่จะกำลังมาถูกติดเคมีแต่ว่ายากที่ทำงานได้นะ65เคมีเยอะที่กระแสมากัดนะครับกระแสแม่งถูกทางด้านล็อกแม่งจะเป็นต่อบาร์ด้วยที่จบเคมีต่อเดลต้าการของแบงค์ที่เราต้องการคือแบงค์ที่เราจะต้องการด้านนี้115 kV ต่อบาร์ด้านนี้22 kV ต่อเดลต้าคำนวณกระแสด้าน115กับด้าน22นะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะนี่ต้องเป็น65นะคำนวณกระแสด้าน115ด้าน115ก็คือ65 MVA นะ MVA ส่วนด้วยรูท3คูณ115 kV คำนวณด้านนี้ได้ 326.33 แกระแสด้าน22 kV ด้าน22 kV ก็65 MVA เหมือนกันนะครับหารด้วยรูท3คูณ22 kV ได้1705แสดงว่าปกติกระแสด้านนี้แม็กซิมัมกระแสแม็กเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะหรือ326.33ใช่ไหมกระแสด้านนี้326.33กระแสด้านนี้17เท่าไหร่1705.81เริ่มต้นนะครับเราเริ่มต้นจากด้าน 22K เราจะเลือกCT ได้ไหมครับ CT ด้านนี้เลือกต้องทำ500ทำได้เลือกทำหยุดก็ได้สองทำก็ได้ในที่นี้เลือกทำ500ทำได้เลือกทำ500ทำได้กระแสไฟแล้วดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์อยู่นี่ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์กระแสที่ไปรีเลย์คืออะไร1705.81คูณ5 5กระแสที่ไปที่รีเลย์เป็นค่า 5.68 ตรงนี้นะครับกระแสฝั่งนี้ 5.68 ถ้ากระแสฝั่งนี้ไปตามต่อ1705
ไหลปกติเราทำให้กระแสด้านนี้เป็น 5.686 ด้วยก็จะไม่มีกระแสผ่านไปที่ทริปโคดกระแสก็จะไม่ไปทริปโคดทำยังไงให้เกิดเงื่อนไขแบบนี้นะครับถ้า 5.686 ไหลมาอีกฝั่งหนึ่งไหลมาแล้วเราหักลืมพูดประเด็นหนึ่งไปก็คือ power transformer เราด้าน 115 kV นี้ต่อบาร์22ต่อเดลต้านะครับเราต้องการชดเชยเฟสด้านที่ต่อเดลต้าเราจะต่อ CG แบบ Y เห็นไหม CG เราจะต่อแบบ Y ส่วนด้านที่ต่อแบบ Y CG เราจะต่อเดลต้าเพื่อชดเชยมุมเฟสกันมุมเฟสมันก็จะชดเชยอย่างเต็มที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็มาด้านนี้วิ่งมา 5.686แต่ PT ต่อเดลต้าพี่ทีต่อเดลต้าถามว่ามันจะวิ่งเข้าไปในส่วนด้วยที่มันลายกระแสลายกับกระแสเปลี่ยนยังไงครับกรณีเดลต้ากระแสลายกับกระแสเปลี่ยนถ้าเป็นกรณีของ Y กระแสลายกับกระแสเปลี่ยนเท่ากันใช่ไหมแต่ที่วิ่งเข้าไปในเปลี่ยนเท่ากันกับกระแสลายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเดลต้ากระแสลายกระแสเปลี่ยนสัมพันธ์กันยังไงครับรูท3ใช่ไหมรูท3เนี่ยตัวนี้คือวิ่งเข้าไปในเฟสก็เหลือแค่ 5.686 ส่วนด้วยรูท3นะครับงั้นตรงนี้มันจะวิ่งเข้าไปในเฟส 5.686 ส่วนด้วยรูท3งั้นตัวนี้จากกระแส 1.705.81 CD 1.5 ก็ได้ 5.686 แต่ฝั่งนี้ 5.686 ส่วนรูท3ที่กระแส326.33ดังนั้นเราอยากได้ CT เราอยากได้ CT 326.33ซื้อได้ไหมฝั่งนี้เราเลือก 1,500 แต่ฝั่งนี้ต้องลดเรโชต้องเป็นอย่างนี้เราทำไงครับเราก็ลองปรับเรโชตัวนี้เทียบเป็น5 นะครับแล้วดูว่าด้าน primary จะเป็นกี่งั้น CT เราอยากได้ CT เราอยากได้ CT 3.3/3.283ดังนั้นด้านนี้ถ้าทับ5ฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่ครับถ้าฝั่งนี้3.283เปลี่ยนเป็น5ฝั่งนี้จะเป็นเท่าไหร่คูณ5.3/3.283ใช่ไหมเป็นพยัญชนะครับได้เท่าไหร่ครับตัวเลขนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ5.49493ใช่ไหม96มีจุดไหมจุดเท่าไหร่497เลยเนาะรู้497ถ้าเราได้ทีด้านนี้ทำ5แล้วต่อแบบนี้ CT อีกด้านหนึ่ง497ทับ5แล้วต่อแบบนี้มันจะชดเชยพอดีไหมถูกไหมกระแสที่มันวิ่งไปในนี้ที่เป็นชื่อเรียนจะชดเชยพอดีเลยตอนที่กระแสด้านนี้เป็น175นะมันจะชดเชยตามทางเรโชพอดีถูกไหมถ้าเราใช้4.4.9.9 เนี่ย4.9.9 แต่ถ้าไม่มีเราเลือก
เกียร์ลงให้500ทับพอเราเลือก500ทับพอเราเลือก500ทับกระแสจะต่างกันนิดนึงไปในเรนะจะต่างกันที่เรนนิดนึงไหมต่างใช่ไหมมันจะต่างกันนิดนึงโดยตัวเลขที่เราตรวจใช่ไหมนอกจากมันจะจากเดิมของทีวีใช่ไหมแน่นอนว่าทีวีแดงจะมีกระแสต่างถูกไหมมันก็เยอะเจอตัวเองไปนะครับเรื่องของเรื่องทีวีเรื่องของชอบนี่ทำยังไงเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราต้องระวังอยู่นะครับเราเลือก ET ตรงนี้เราเลือกให้ได้ 3.28 เราเลือกตัวนี้ออกมาเป็น5ทับ5จริงๆต้องเป็น497จริงๆต้องเป็น497ทับ5เราเลือก500ทับ5พอเราเลือก500ทับ5ถามว่ากระแสจริงๆจะเป็นเท่าไหร่จะเป็น 3.28 3.23เทียบกับเทอร์เรนจ์โลนะ 3.23 เทอร์เรนจ์โลแล้ว 3.263 3.263 3.263 เพราะเป็นกระแสลายคิดเป็นกระแสลายมันคือจริงพอเราต่อแบบนี้พอเราใช้ CT5 ลองทับ5เลยนะว่ากระแสด้านนี้มันคือ 3.263 และมันทำให้กระแสด้านนี้เป็น 5.652 มันจะไม่เท่ากันใช่ไหมมันจะต่างกัน 5.652 กับ 5.68 ต่างกันนิดเดียวต่างกันนิดเดียววิธีการคือเราก็ต้องเซ็ตให้ดีเลย์ตัวนี้ทำงานที่จะแตกต่างกันนิดนึงใช่ไหมอย่าทำงานบางทีที่จะแตกต่างเราจะเซ็ตให้มันต่างกันถ้าค่าหนึ่งจะค่อยต่างกันวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองถ้ามันต่างกันมากเกินไปถ้าสองค่ามันต่างกันมากเกินไปเราก็ต้องใช้ดีเลย์ไม่ใช้ CT ตัวเดิมมันปรับเลยเขาได้บอกเสียงที่ดีนะครับเซรีส์ 4 ที่นี่ปรับระดับอีกนิดนึงใส่ออกเซรีส์ 4 ตรงนี้เพื่อปรับค่านี้ให้มันเข้ากันให้มันใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับส่วนอีกนึงก็คือเซฟที่กับแต่ที่ครับการใช้ Oxy ที่ดีก็ได้ปรับเป็นการปรับเซตติ้งนะปรับเซตติ้งตัวของอีเวนต์คือถ้าใช้ Oxy Oxy CT ก็ปรับตามอะไรส่วนนี้เลยที่มันต่างกันที่ยอดต่อแต่นี้นิดเดียวต่างกันน้อยมากหรือปรับที่กระแสนิดนึงก็ได้นะครับให้มันได้ส่วนเมนปรับที่กระแสที่ครับให้มันได้ส่วนละนั่นคือจุดบวก5.52ใช่ไหมกระแสต่างนิดนึงก็ทำงานถ้าพอได้หนึ่งแต่รูปที่จะเป็นที่เที่ยวดีเลยรุ่นใหม่รุ่นที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเราดูการตกลงจรเลยเมื่อเป็นที่จะเอาไปป้องกันต่อแล้วต้องวางใช่ไหมเมื่อเป็นตัวที่เราจะไปป้องกันมันต่อมือต้องวางแต่ที่ที่ต่อแค่นั้นไม่ต่อที่ก็วางที่ก็วางไม่เป็นไรเพราะมันต้องเชื่อมด้วยต้องแบบนั้นมันเป็นยังมีข้ออยู่เราใช้
เรโชนี้เรโชนี้เราก็แค่ไปเซตติ้งให้มันรู้ว่าเราต่อยังไงตัวนี้คุณสมบัติยังไงก็เป็นการเซตติ้งทั้งในทีเอให้มันรู้เอาก็ไม่ต้องทำแมนนวดแบบนี้ไม่ต้องมานั่งทำแมนนวดนี้ใช่ไหมถ้าแบบนี้คืออะไรถ้าแบบนี้คือเราใช้ทีเอใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ทีเอแบบนี้ก็คือด้วยซอฟต์แวร์นะครับนะครับแต่ถามว่าตรงนี้ก็ต้องรู้ต้องรู้ต้องต้องเฉยเปลี่ยนเฉยๆให้งานเซตติ้งเราจับได้เราจะดูจุดคุณครับเรียกอะไรจบไปไหมครับจบไปยังจบเลยนะครับอันนี้มีใครสงสัยไหมก่อนตรงนี้โอเคเนาะตรงกันแต่ถ้าเป็นความจริงแต่ในการที่เราดูเลยใช่ไหมโอเคครับมีอะไรก็จะถามโอเคนี่จะเป็นบางทีช่วยนะเรื่องนี้ต่อมาครับการป้องกันกับเตือนรับแม่เหล็กเตือนอะไรที่แปลงก็เหมือนกันเหมือนที่เราเจอเรื่องรับเตือนเมื่อวูดสูงมากทีครับนะครับเป็นเพราะจะดูโอเวอร์เบิร์นนะครับโอเวอร์คลักซิ่งเนี่ยกลับมันแปลตาวูดต่อเบิร์นรับเกินความทีตกทำให้ไปวูดเกินวูดเกินความทีต่ำทำให้กลับเตือนได้เกิดขึ้นพร้อมกันมันก็ยิ่งทำให้กลับเกิดกลับให้ต้องดูแค่โอเวอร์เบิร์นโอติมิชั่นกระชับโอเวอร์ครับเป็นพ่อแม่ขาดีที่ต้องการขาดจริยาหน่วงเวลาได้การรักษาที่ระดับโอเวอร์เบิร์นดีไหมดีไหมสามีถ้าเป็นอีกเท่าดีใช่ไหมแล้วก็ทำการในการขาดโอคือดีเป็นตามค่าที่ต่างในหม้อแปลงที่ใช้เฉลี่ยน้ำมันในการทำการต้มกันเพิ่มเติมขึ้นมาได้ก็คืออันแรกก็คือการตรวจจับขึ้นในสารน้ำตาลตรวจจับขึ้นในสารน้ำมันเราจะใช้ดีเลย์ที่เรียกว่าโอดีเลย์น้ำมันเวลาเกิดอาร์คขึ้นนี่น้ำมันเกิดอาร์คถ้าเกิดอาร์คขึ้นมันจะเกิดฟองเกิดบับเบิ้ลเกิดปาร์ติเคิลตัวใหญ่ในน้ำมันนั้นน้ำมันความเป็นฉนวนบริสุทธิ์แต่ถ้ามันมีสิ่งเจือปนเมื่อไหร่มันก็จะลดลงหรือจะเปลี่ยนชาให้มันขึ้นแต่พวกเราไม่ได้เรียนไฮโดรจะเป็นวิชาไฮโดรวิชาวิศวกรรมเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีหรอกเพราะมันไม่ได้บังคับถ้าเขาไปเกิดการแตกตัวของก๊าซก็จะเกิดก๊าซแต่ถ้าเกิดน้ำเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนก๊าซแล้วการตรวจสอบก๊าซที่อยู่ในน้ำมันหม้อแปลงเนี่ยจะบอกอะไรแล้วนะและก๊าซที่เกิดขึ้นเนี่ยภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยก๊าซมันจะลอยตัวขึ้นไปนะครับอันนี้มันจะมีแผ่นเป็นแผ่นอย่างแผ่นนี้จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามความร้อนของโลกของน้ำมันแผ่นน้ำมันแผ่นเราจะมีการขยายตัวไม่ติดมันก็จะเลื่อนแผ่นขึ้นมันถังนี้มันเป็นปรับได้ขยายได้ขยายตัวได้ขยายปริมาณได้เห็นถ้าการมันเลื่อนไหลผ่านดีเลย์ที่ชื่อว่าบุกโฮเลย์บุกโฮเลย์จะรู้แล้วว่าในน้ำมันผิดปกติเพราะน้ำมันผิดปกติเกิดการอาร์คเกิดการฟอสเกิดการช็อตติดขึ้นในน้ำมันหม้อแปลงบุโคลีนก็จะส่งสัญญาณไปถึงเห็นไหมบุโคลีนจะเป็นตัวบอกว่าฟอสเกิดขึ้นทั้งในถังใช่ไหมจากโดยการตรวจการก๊าซใช่ไหมฟอสเกิดขึ้นในถังแน่ๆโดยการตรวจก๊าซตรวจจากก๊าซที่อย
ิ้นครับตัวนี้เนาะหน้าตาประมาณนี้มันจะใช้ในกรณีที่ครับครับเขาเรียกว่าคอนซูเมอร์เลยครับไม่ย่อคอนซูเมอร์ครับบอกว่าแล้วใครใช้ไปยังไงเขาจะมีการขายน้ำมันแบบซูมน้ำมันแซมพี่ขายน้ำมันเอาไปตรวจดูว่ามันมีอะไรแปลกปลอมหรือไม่ต้องใช้น้ำมันเปลี่ยนห้องอะไรอย่างแล้วกับการดิสโทแกสและการดีดีเอนะดีดีเอก็คือการเก็บออกเป็นระยะเพื่อมาตรวจมาดีดีโอดิสโทแกสครับดีเลย์บางที่มีนะครับข้อแปรที่มีถามแล้วมันก็คือตั้งเต้นไม่เชื่อมดีตั้งเต้นไม่เชื่อมดีเนี่ยจะตรวจสอบในตับเป็นเพชรก็ดีเองตอนเกิดฟอสในหม้อแปลงตอนเกิดฟอสในหม้อแปลงฟอสมันจะสูงมากแล้วน้ำมันมันจะขยายตัวทำให้แรงดันเนี่ยแรงดันมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันแรงดันมันเพิ่มกระทันหันถ้าแรงดันเพิ่มกระทันหันมันจะส่งสัญญาณไปบอกตัวรีเลย์ว่าคลิปตัวเซนเซอร์ตัวเนี้ยเป็นเพชรรีเลย์เป็นเพชรเซนเซอร์นะครับมันก็จะไปบอกว่าให้คลิปจ้าแต่ถ้าแรงดันเปลี่ยนช้าๆช้าๆหมายความว่าเราใช้ข้อแปรแล้วมันก็ค่อยล้อแต่การสูง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 ขึ้นแล้วมันก็แปรแรงดันขึ้นไปขึ้นรีเลย์ตัวนี้ไม่ทำงานเห็นไหมแต่ถ้าเปลี่ยนกระทันหันปุ๊บเลยเนี่ยแสดงว่าเกิดฟอสรีเลย์ตัวนี้จะทำงานเห็นไหมสำหรับเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจะทำงานมันเป็นชื่อตัวเดียวนี้เป็นชื่อเห็นตัวบุฟูดีเลยกับตัวแดงเชื่อดีเลยจะเป็นตัวบอกว่าฟอสอยู่ในหม้อแปลงแน่ๆแต่ว่าดิฟเฟอเรนเชียลถ้าเราใช้ CT ผ่านนอกถ้าเรากรอง CT ที่นี่กรอง CT ที่นี่ใบดีเลย87ดิฟเฟอเรนเชียลดิฟเฟอเรนเชียลดีเลย์จะตรวจจากของที่ถึงที่ถึงนอก CT ใช่ไหมระหว่าง CT ซึ่งมันอาจจะอยู่นอกข้อแปลกเห็นถ้าเราคล้องดิฟเฟอเรนเชียลมันอาจจะเจอฟอลท์ที่พบบ่อยก็คือฟอลท์ที่จะมีนอกตรงบูชชิ่งของข้อแปลกกรณีนี้ถ้าเจอฟอลท์ที่บูชชิ่งของข้อแปลกผลลัพธ์ก็คือดิฟเฟอเรนเชียลดีเลย์จะเจอแต่ดีเลย์กราฟไม่เจอเข้าใจประเด็นไหมถ้าฟอลที่นี่ดีเลย์ตรวจจับกราฟทำงานไหมไม่ทำแต่ว่าตีกราฟดิฟเฟอเรนเชียลทำดิฟเฟอเรนเชียลทำถ้าดิฟเฟอเรนเชียลทำดีเลย์ตรวจจับกราฟไม่เห็นสันนิษฐานว่าฟอลอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมซึ่งฟอลจากเนี้ยนับเป็นฟอลชั่วเป็นประหลาดฟอลเช่นเราเมื่อเกิดนะครับเราเอามาทำเป็นโครงสร้างที่อินได้เพราะว่าถ้าเขาแบบนี้ถ้าจริงเขาแบบนี้ลองสับทีไม่ต้องรอใช่ไหมดีโครสครับแล้วก็เป็นแต่ถ้าเป็นเพราะเป็นถามเข้าไปจริงหรือว่าเป็นโดยเฉพาะตัวนะครับนะครับการตรวจดูข้อที่จริงนะครับคือโอ้โหเทรนด์ได้ตรวจสอบดูโลหะทีดีอะไรไปตั้งแต่ยังจุดพักผ่อนนี่เป็นการตรวจดูข้อแปรนะครับนี่จะใช้อินฟราเรดคาร์บอนไลท์นะครับมาเป็นข้อแปรแล้วจะได้ดูข้อแปรน้ำมันครับน้ำมันครับตรวจดูตัวแบบนี้เองครับการมีตัวฟอลต์นะครับในเมื่อเป็นเพียงอย่างตัวฟอลต์ก็คือตัวที่เป็นแกนคือเมื่อแบบก็จะมีแกนเหล็กใช่ไหมแกนเหล็กแล้วก็พันขดลวดพันด้วยขดลวดเราทำเรื่องเซคันดารีพาราลีเซคันดารีพาราลีเซคันดารี
แล้วหม้อแปลงนี่มันก็จุ่มไว้อยู่ในถังน้ำมันใช่ไหมมันต้องมีซับพอร์ตที่ฉนวนนะครับมันต้องมีการซับพอร์ตที่มันฉนวนตัวนี้มันต้องไม่แตะโดนถังตัวแกนมันต้องถ้ามันแตะโดนถังในนี้เราต้องบอกนั้นปลาอาจจะรู้ว่าปลาถังได้เนี่ยแต่การไม่เจอหน้าการเกิดคอคอบางทีมันเกิดจากตัวหน้าถังที่กันกันถ้าเกิดขึ้นบางทีมันไม่รู้ว่ากลุ่มมันจะมีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเกิดข้างหน้าบางทีเกิดการมาตัวผู้ป่วยอยู่ก็จะเป็นตัวที่เราไว้ที่ครับสำหรับข้อแรกต้องมีการบ้านที่